You are listening to The Active Podcast are Active listening The ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ t h e a c t i v e Podcast ค่ะและใน EP นี้อยู่กับอัญชาอัญชัยสีนะคะวันนี้เราจะชวนคุณ ผู้ฟังทุกคนคะ่ะมาแบ่งปันเรื่องราวของการศึกษาแต่ไม่ใช่การศึกษาในแบบที่เราคุ้นเคยกันมากนักนะคะเพราะว่าปกติแล้วเมื่อพูดถึงการศึกษาเนี่ยทุกคนก็จะมองถึงโรงเรียนที่มีรั้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้คะ่ะเราจะพูดถึงการศึกษาทางเลือกใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากพ่อโจจุมพศนะคะศียพันนะคะผู้ก่อตั้ง Home School n e t w o r k วันนี้เราอยากจะชวนพ่อโจ้ะคะ่ะคุยกันหน่อยคะ่ะในเรื่องนี้อัปเดตสถานการณ์หน่อยคะ่ะว่าเอ๊โฮมสกูลในประเทศไทยเป็นแบบไหนจากแบบอดีตจนถึงปัจจุบันณตอนนี้อะไรอย่างนี้คะ่ะพ่อโจ้ะคะก่อนที่เราจะมีกฎหมายโรงเรียนตรงนั้นเนี่ยก็คือเด็กทุกคนนะเขจะมีเด็กส่วนน้อยที่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เด็กอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับซึ่งเท่ากับว่ามันก็เป็นโฮมสกูลโดยโดย ธรรมชาติอยู่แล้วครับว่าเด็กบางคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากทางบ้านครอบครัววัดหรือว่าชุมชนครับมาสืบทอดกิจการหรือว่าไปเรียนจากร้านคา้าผู้เยาวชานองเรียนต่างกันนะครับ,รบทีนี้พอมีอกฎหมายการศึกษาพักบังคับขึ้นมาเนี่ยครับเราก็เราก็พยายามจะกวาต้อนเด็กทุกคนเข้าสู่ระ,ระบบโรงเรียนครับจนกระทั่งปี2541มัง้ง อันนั้นมีพรบการศึกษาฉบับแรกจริงๆแล้วเราเปลี่ยนคําว่าโรงเรียนเป็นคําว่าสถานศึกษาคําว่าสถานศึกษาเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างครับก็มีทั้งโรงเรียนมีทั้งชุมชนสังคมรวมทั้งรวมทั้งกลุ่มพ่อแม่กลุ่มผู้ปกครองที่จัดการศึกษาให้ลูกเองที่เราก็บ้านเรียนด้วยก็เรียกว่าหลังหลังปี2 5 4 1เนี่ยก็กลับมามีกฎหมายที่เปิดช่องทางหรือให้สิทธิ์ครอบครัวในการจัดการศึกษา ครับเราก็เรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบ,บครัวหรือบ้านเรียนตั้งแต่ตั้งแต่ปี2541มาครับพอโจทําทบ้านเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทามาประมาณกี่ปีแล้วนะคะโอ้จริงต้องเรียกว่าผมทามาเกือบทุกรูปแบบที่กฎหมายระบุให้ทําได้นะครับคือแรกๆก็าพาลูกเข้าโรงเรียนครับแล้วก็พอลูกป่วยก็ตอนนั้นอนุบาลอนุบาลก็เอาลูกออกจากโรงเรียนเลยปหนึ่งกลับเข้าโรงเรียนอีกทีหนึ่งปประมาณปสองออกจากโรงเรียนอีกทีหนึ่งอันนี้ครับก็ครั้งแรก เราไม่รู้ว่ามีกฎหมายให้ให้จดจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้เราก็ไปอยู่กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กซึ่งเขาเป็นเราเรียกว่าอเมร c สคูลคือเอาชื่อไปฝากไว้กับโรงเรียนแต่ว่าเด็กไม่เคยไปโรงเรียนครับก็คือกลับมาจัดการศึกษาเองที่บ้านแล้วก็ครบปีสิ้นปีก็ไปประเมินที่โรงเรียนก็ก็มาประเมินร่วมกันกับกับทางโรงเรียนครับตอนนั้นเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบ,บครัวเรียนรู้เรื่องกฎหมายนี้ก็ กลับบ้านมาแล้วก็ไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจดทะเบียนเองครับทีนี้ก็เป็นการจดทะเบียนจากการศึกษาโดยครอบครัวอน้ตามกฎหมายเลยจนลูกถึงม3หลังจากจบม3เนี่ยพอดีว่าเราย้ายเข้ากรุงเทพครับตอนแรกผมอยู่เชียงใหม่เนาะย้ายเข้ากรุงเทพมาก็ลูกก็มาตามเพื่อนเข้าสถาบันการศึกษาทางไกลในสังกัดของกศนซึ่งก็คล้ายๆกับอเมริัสกูที่พูดถึงตอนตอนแรกนะครับคือไปโรงเรียนรับนังสือแล้วก็กลับบ้านได้เลย ครับกลางเทอมทางสถา,า,สถาบันก็ส่งข้อสอบมาให้ก็ทําจากข้อสอบจากที่บ้านแล้วส่งไปสน,นีไปแล้วก็ปลายเทอมไปสอบที่ศูนย์สอบก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือบางคนอาจจะนิยามว่าเป็นการศึกษาทางไกลนะครับแต่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการที่สามารถจัดการศึกษาได้โดยโดยผู้เรียน,นไม่ต้องไปโรงเรียนครับอย่างของพ่อโจอเองพ่อโจ,อออโจอมองว่าโฮมสกูลในแบบของพ่อโจอนี่คือยังไงคะจริงๆก็ต้องบอกว่า ผมมองว่ามันเป็นการคืนสิทธิในการจัดการศึกษาให้กับให้กับครอบครัวครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเราพาลูกไปเรียนที่สถานศึกษาใดเนี่ยความจริงประเไทยใช้คำว่ามอบตัวเนาะ <c oughs> ก็คือเราเอาลูกไปมอบให้กับสถานศึกษานั้นแล้วเขาเป็นผู้จัดการให้โดยที่เราแทบจะไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมหรือว่าทําอะไรได,ได้ได้น้อยมากครับหรือว่าไม่สามารถเลือกอวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกับลูกได้พอไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็จะมี มีระเบียบมีกฎ,ม,กฎมีขั้นตอนมีกระบวนการของเขาซึ่งการคืนสิทธิให้การให้ครอบครัวใน่ใหมายถึงว่าเราหรือว่าลูกของเราในครอบครัวเราเนี่ยตกลงกันว่ากระบวนการไหนที่ที่เหมาะสมกับเด็กในครอบครัวได้อันนี้คือในความหมายของผมนะครับ จริงพอพูดไปแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนมีทางเลือกในการที่จะเรียนรู้มากขึ้นแต่ว่าจริงๆพออยู่ในประเทศไทยอย่างแชร์จากตัวนูนเองอะไรอย่างนี้ค่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ๊ะพอเราถึงช่วงเวลาหนึ่งพ่อแม่จะเริ่มวางแผนเลือกโรงเรียนละเพราะเขารู้สึกว่าลูกฉันจะต้องเข้าโรงเรียนลูกฉันจะต้องเข้าโรงเรียนเท่านั้นพอเจ้ามองยังไงกับความคิดมายาคติอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือวิธีการปฏิบัติแบบนี้อะไร้เราถูกทําให้เชื่อไปแล้วครับว่าการจัดกระึก้ตาของเด็กเนี่ยเป็นหน้าที่ของโรงเรียน ครับแล้วก็แล้วก็ลืมความหมายแท้จริงของของครอบครัวของการจัดกระึกษาโดยครอบครัวหรือว่าของการการร่วมกันดูแลลูกกันนะครับเรายังขาดการให้ความรู้ในเรื่องนี้ครับและทําให้คนที่ทําบ้านเรียนเนี่ยที่ผ่านมาก็โดดเดี่ยวด้วยเพราะว่าเกิดความไม่มั่นใจไม่สบายใจว่าถ้าเราไม่พาลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกจะเติบโตมาดีไหมจะมีเพื่อนไหมอะไรมากมายครับ ค่ะแล้วที่ผ่านมาในภาพของบ้านเรียนเนี่ยจะถูกมองจากสังคมแบบในแง่ไหนบ้างอย่างเอา,เอาจากประสบการณ์พ่อโจเลยหรือคําถามที่แบบเจอบ่อยๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอนแรกๆเลยครับยุคแรกๆสนุกมากคือคือพอบอกว่าทำผมสกู o l ก็ผมเจอคําถามว่าเอ๊ะลูกพี่ไปท้องมาเหรอพอบอกเฮให้ลูกชายเขาก็บอกอ้าวงั้นไปทําใครก็ท้องบอกไม่ใช่แล้วไปชกใครมาเหรอไม่ได้ชกใคร เราแค่ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเราจัดการศึกษาเองไม่ได้มีปัญหาใครก็คือเด็กบ้านเรียนยุคแรกถูกมองว่าเป็นเด็กมีปัญหาครับก็คือเรียนหนังสือไม่ได้อยู่โรงเรียนไม่ได้ก็เลยต้องออกมาคาร์มอฟสกู่ก็ถูกมองอย่างนี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยครับเดิมใช้คําว่าการจัดศึกษาเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแล้วก็มีการนิยามว่ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนี่ยคืออะไรเพราะว่านิยามว่าคืออะไรปุ๊บก็เช่นเด็กมีปัญหาเด็กอะไรนะ,ะพิการ L d ดี LD, เรียนร่วมกับ ผู้เรียนอื่นหรือโดเนี่ยมกับคนปกติไม่ได้ซึ่งเราก็พยายามจะเรียกว่าต่อสู้หรือว่าคุยประเด็นนี้มาตลอดว่ามันเป็นสิทธิส่วนส่วนตัวที่เราสามารถจัดการสุดแาเองได้โดยไม่ต้องรอว่าเราต้องพิการก่อนหรืออะไรก่อน แล้วปัจจุบันค่ะอยากให้พ่อโจอัปเดตสถานการณ์หน่อยจากอ่ะอย่างอดีตยังไม่แน่ใจเลยว่าเข้ามาในประเทศไทยมีเด็กจํานวนเท่าไหร่ที่อยู่ในระบบการศึกษาแบบนั้นแล้วก็ณปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นลดลงหรือแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะพ่อโจค่ะยุครัแรกอะครับก็จะมีเด็กที่เรียกว่า,อานอกระบบการศึกษาถ้าถ้าเดิม,มนะครับก็คือว่าไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในช่องทางไหนเลยเราก็ยังหาข้อมูลไม่เจอเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนแน่เพราะว่ายังไม่มีการทําข้อมูลที่ชัดเจน ครับแต่ว่าพอหลังจากมีความชัดเจนเรื่องบ้านเรียนเพิ่มขึ้นมีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเนี่ยจากแรกๆเนี่ยมีจดกันหลักสิบครอบครัวเท่านั้นเองก็ตอนนี้มากลายเป็นกันหลักพันเท่าที่เรามีข้อมูลนอย,อยู่อันนี้ก็ช่องทางตรงนะครับว่าในการใช้ช่องทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแต่ว่าถ้าเป็นช่องทางอื่นอย่างเช่นเราพูดถึงการเรียนทางไกลผ่านสถาบันการศึกษาทางไกลของกอศน อันนี้มีหลักสูตรของกศนบางคนก็ยังไม่นับเป็นบ้านเรียนนะครับแต่ว่าโดยโดยพิจารณาในก็เหมือนบ้านเรียนเพราะว่า,าลูกกลับมาเรียนเองที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แค่ฟอสิลิตี้อะไรของสถาบันเล็กเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นก็มีหลักหลายพันคนในประเทศครับตัวเลขก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันแล้วก็แต่ว่ามีการเพิ่มขึ้นจํานวนมากในช่วงในช่วงปีโควิดสองสามปีที่ผ่านมาครับพอผ่านมาสองสามปีนี้ก็เริ่มมีความเข้าใจกันมากขึ้นตอนนี้บ้านเรียนเพิ่มขึ้นจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกปีครับเฉพาะในกรทมนีก ปีนี้ก็รู้สึกจะเพิ่มขึ้นอีก,อก,อกหลักร้อยเป็นกันหลายร้อยเหมือนกันก็คือจากหลักร้อยมาเป็นหลักพันแล้วก็บแบบมีแบบว่าตัวเลขที่พุ่งมากในช่วงโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแม้แต่ในกลุ่ม Home School Network เองอันนั้นเราเห็นจํานวนสมาชิกจากก่อนปีโควิดนะครับอยู่ที่ยอดประมาณ2 0,000ื่นกว่าในช่วงสาปีที่ผ่านมาเนี่ยสองหมกว่ากระโดดขึ้นไปแปดหมื่นอ๋อครับอ,อันนี้คือซึ่ง อาจจะไม่ได้เป็นบ้านเรียนทั้งหมดนะครับเป็นผู้สนใจที่ก็ามาหาข้อมูลด้วยก็จะเห็นว่าก็มีคนที่สนใจคนก็มาหาข้อมูลมากขึ้นหรือว่าเอากระบวนการไปปรับใช้บางบางคนก็เรียกว่าไฮบริดคือปรับใช้กับครอบครัวตัวเองมากขึ้นครับแล,แล้วแล้วแล้วจริงๆ Home School Network นี่มีประมาณกี่ปีได้แล้วคะถ้านับเป็นตัวเลขสิบเอ่อสิบกว่าปีครับตอนนั้นพอเรตั้งต้นจากอะไรคะทำไมแบบว่าอยากจะสร้างกลุ่มประมาณนี้ขึ้นมาก็พอเราทำโฮมสกูลปุ๊บทุกคนก็มีคําถามก่อนเลยว่าอ้าวเราจะไปหาสังคมที่ไหนแล้วก็ หรือหาเพื่อนให้ลูกที่ไหนแต่ที่ที่พอเรามาเจอกันมีอยู่สิบยี่สิบ้านตอนนั้น f a c e b o o k ยังเพิ่งเข้ามเมืองไทยใหม่ๆด้วยซ้ําไปเราก็เลยใช้เฟซบุ o กเนี่ยครับเ,เป็นเป็นช่องทางในการในการสร้างสังคมในการาหาเพื่อนให้ลูกเล่นด้วยกันหาพื้นที่แชร์กิจกรรมกันครับแรกๆเป็นพื้นที่แชร์กิจกรรมจนกระทั่งหลังๆก็กลายเป็นซัพพอร์ตกลุ่มสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาแล้วไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนไม่รู้จะไปติดต่อเขตแล้วก็บอกให้เขียนแผนการศึกษาไม่รู้จะเขียนยังไงไ ตรงนี้ก็เป็นเป็น,ปนตัวที่จะ s พพ p o r t กลุ่มที่เข้ามาใหม่ๆครับอยากจะถามพ่อเจว่าเอ๊ถ้ามีใครสนใจอยากจะทําเกี่ยวกับบ้านเรียนหรือโฮมสกูลเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นจากอะไรแล้วจะมีกระบวนการวิธีการดําเนินการยังไงบ้างคะพ่อเจตอนนี้ทุกคนหากระบวนการกันตลอดเวลานะครับจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นแค่หนึ่งทางเลือกเท่าน,นั้นเองครับเด็กๆหลายคนเนี่ยมีทางเลือกทางการศึกษาเยอะมากเลยแต่ว่ามันอาจจะเยอะเกินไปนะครับคืออย่างเช่นเสาร์อาทิตย์ ไปเรียนไหวยน้ําไปเรียนดนตรีไปเรียนศิละปะเรียนเยอะมากแล้วก็โรงเรียนกลายเป็นความสําคัญอันดับรองด้วยซ้ําในหลายๆครอบครัวครัครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้ครับมันกินเวลาเด็กหรือมันกดดันเด็กมากถ้าเราสื่อสารกันได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นว่าสําคัญแล้วคุณหาช่องทางได้ครับเราเอาสิ่งนั้นนะมามาเป็นหลักสูตรการศึกษาของลูกได้ครับคุยกันให้ดีว่าลูกชอบอะไรเอาสิ่งที่ลูกชอบเอาสิ่งที่ลูกสนใจรวมถึง เป้าหมายหรือบริบทของครอบครัวมาเป็นมาเป็นหลักสูตรในกนารจัดการศึกษาแล้วนาหลักสูตรนี้ครับไปขอจดทะเบียนกับกับภาครัฐได้ครับแล้วถ้าสูตรมาสนใจปุ๊บนะคะจะต้องไปติดต่อที่ใครยังไงครับพ่อโจ้อนุบาลกับประถมเนี่ยก็ไปที่สำนักสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขาเรียกกันว่าสพปนะครับอยู่ปกติก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านครับหรือว่าถามโรงเรียนใกล้บ้านดูก็ได้ว่าโรงเรียนเนี้ยสังกัดอ่สพปอะไรส่วนของมัธยมก็จะชื่อสำนักง,ง,งานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสพอมก็ถามโรงเรียนมัธยมใกล้บ้านเหมือนกันว่าว่าสังกัดอะไรแล้วก็ไปที่ไปที่เขตได้ก็มีนิดหนึ่งว่าการไปที่เขตในรอบแรกๆมีรายงานออกมาจากสมาชิกของเราจํานวนมากนะครับว่าว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมให้ให้กลับเข้าโรงเรียนรหรือว่าไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอครับหรือบางแห่งเนี่ยอืไม่รู้กฎหมายหรือว่า ไม่ยอมให้จ,จดทะเบียนด้วยซ้ําไปเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถเขตนะครับไม่รู้ว่าสามารถจดทะเบียนได้ก็มีครับดังนั้นก็แนะนําว่ามาคุยกันในกลุ่ม Home Sweet Network หรือเซิร์ชในในเฟซบ o ๊กครับมปนจะนอกจากกลุ่มของเราตอนนี้มีอีกหลายๆกลุ่มที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้ข้อมูลพวกนี้อยู่ครับถ้าเกิดว่ากฎหมายจะต้องให้อำนาจกับทางเครือข่ายจะต้องเป็นในแบบไหนลักษณะยังไงครับก็ควรจะต้องเปิดช่องให้ ภาคเอกชนก็ามามีส่วนร่วมในการในการจัดการศึกษาได้นะครับซึ่งต้องพูดว่าพรบรเนี่ยเปิดกว้างนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าพรบรใหม่เนี่ยระบุรายละเอียดคือสีอ่สิบกว่าหน้าแล้วก็ระบุไปเลยว่าเด็กต้องเรียนอะไรต้องทําอะไรต้องคือคือบันแทนที่จะเปิดกว้างเนี่ยกับการเป็นเจาะจงลงมาอีกถ้าถามถามในมุมผมคือคือคุณเขียนอยาให้เกินหนึ่งหน้าได้ไหมครับแล้วก็เขียนในลักษณะของเปิดกว้างให้พื้นที่เนี่ยได้มี ได้มีพื้นที่ในการทํางานได้มีการคิดได้มีนวตัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแต่การเขียนมา43หน้า40กว่าหน้าแล้วก็มีรายละเอียดชนิดที่ว่ากระดุกกระดิกไม่ได้เลยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันทําให้ให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับฝ่ายแฟชั่นไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกครับเพราะว่าเราไม่ค่อยจะสนใจอยู่แล้วแต่ผู้<ฆ>ปฏิบัติงานฝ่ายรัฐเองเนี่ยไม่กล้าอ่าทําอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะผิดกฎคือ40กว่าหน้าคุณอ่านเนี่ยคุณยังจำไม่ได้เลยว่าเนื้อหาเขาว่าอย่างไรบ้างครับ ดังนั้นพอไม่กล้าเนี่ยก็จะเกิดการไม่ทําดีกว่าไม่ทําย่อมไม่ผิดหรือว่าทําแบบเดิมย่อมไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้ยากที่จะที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่สู่มิติใหม่หรือว่า,าสู่ความเข้าใจใหม่ๆได้ครับค่ะก็คือว่า อันนี้ที่เราพูดกันก็คือ,อร่างพรบที่เขากาลังทําอยู่ใช่ไหมคะพ่อโจ้ใช่ครับใช่ครับ,บ,รบากาลังเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านจะอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วแล้วก็ต้องลุ้นอะไรยังไงกันอีกไหมคะกับพรบบับนี้ยังยังลุ้นกันอยู่อีกหน่อยครับยังลุ้นอีกหน่อยเคยคุยกับพ่อโจ้ไว้ครั้งหนึ่งว่าจริงๆคราว่าโฮมสกูลมันเหมือนเป็น ก้อนใหญ่ๆเป็นคำใหญ่ๆแต่จริงๆมันมีรายละเอียดว่าโฮมสกูลมีกี่รูปแบบที่อยู่ในทั้งแบบว่าการดูแลของกฎหมายและนอกกฎหมายอันนี้อยากให้พ่อโจ้เชื่อแชร์อีกรอบหนึ่งค่ะอูอแรกๆก,ก็ถือว่ารแรกๆก็มีการแบ่งพักแบ่งพวกกันนะครับว่าจัดการศึกษาโดยจดทะเบียนกับเขตเท่านั้นถึงกีจกรฮมสกูลนะถ้าเป็นอเมริกาสกูลเราไม่ีดกโฮมสกูลถ้าใช้หลักสูตรต่างประเทศม่เดี๋ยวโฮมสกูลถ้าไม่จดทะเบียนเลยม่เดียวโฮมสกูลอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งพอมันไม่การไม่เรียกเนี่ยมันทําให้เด็กที่เราบอกว่าเราอยากให้มีความหลากหลายมีสังคมมีการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยก็ก็ไม่เกิดเพราะเกิดการแบ่งแบ่งข้างแบ่งพักแบ่งพวกครับแม้แต่ในโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนหรือว่าโฮมสคูลครับก็เกิดการแบ่งว่าอันนั้นเด็กเขาอันนี้เด็กเราไม่เข้าพวกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาเรื่องนั้นท,ทั้งทั้งที่ ถ้ามองในแง่ของการจัดการศึกษาในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ผมไม่ไม่อยากจะแบ่งแยกหรือซ้าไปคือ,อคือผมบอกว่าผมจัดการศึกษาทุกรูปแบบก็คือว่าบางคนอ้าแม้แต่บางคนอาจจะมองว่าถ้าเราจัดการศึกษาแบบจดทะเบียนเขตเสร็จแล้วเราเลิกเข้าโรงเรียนอ้าวทำไมคุณไม่สําเร็จคุณไม่สกเซสในการจัดการศึกษาแบบโฮมสกูลเหรอซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือกว่าช่วงนี้ปีนี้เนี่ยเราอยากจะเข้าโรงเรียนอย่างสามปีสามปีสุดท้ายของม,องมองปลายถ้าเด็กที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็ยังเคลียร์บอก ถ้าไม่ที่ติดอะไรเข้าโรงเรียนไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเหมาะสมกับการส่งส่งเด็กเข้ามหาวิทยาลัยครับเพราะว่าการจัดการศึกษาเองที่บ้านบางทีเราก็ไม่รู้ว่าระบบมหาวิทยาลัยเขาเขายังไงกันซึ่งอันนะั้นช่องทางตรงของการเข้าโรงเรียนนี่อาจจะเหมาะสมกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสกูลนี่มันน่าจะหมายถึงการที่คืนอนำหน้าให้กับให้กับพ่อแม่ให้กับครอบครัวเป็นรวมทั้งลูกเนี่ยครับเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมครับ ค่ะอย่างที่พ่อโจพูดก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียนโฮมสกูลมาแล้วอาจจะช่วงเวลาหนึ่งแต่ถ้าช่วงเวลาหนึ่งอยากจะส่งเขากลับไปเรียนที่โรงเรียนก็ทําได้ใช่ไหมคะก็ทําได้ครับแล้วก็เป็นเรื่ออย่างนกันตลอดเวลาอย่างเช่นมีว่าบางคนอยากเรียนลูกเสือก็อยากเรียนลูกเสือก็ต้องเข้าไปเรียนร่วมกับโรงเรียนครับอยากเรียนรอดออันนี้ต้องหาโรงเรียนเรียนร่วมแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นคุณติดกฎหมายเรื่องทหารละไม่เรียนรองอไม่ได้เงี้ยครับหรือว่าแม้แต่อยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ํา กีฬาในน้ำคุณก็ต้องไปเข้าสมาคมกีฬาก็ต้องถูกโค้ดตามรูปแบบของ,ของสมาคมรูปแบบของสถานศึกษานั้นๆดังนั้นคาว่าโฮมสกูลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่เข้าสถานศึกษาใดๆเลยแต่มันแปลว่าเราเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมกับกับจังหวะกับช่วงเวลากับกับสิ่งกับความสนใจของของเด็กครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จากที่เราเรียนอยู่ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นมันอาจจะมีวิชาใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาวันนี้เราอาจจะเรียนเรื่องเรื่องอเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เราอาจจะเรียนเรื่อง climate change เราอาจจะเรียนเรื่องอความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งมันจะอาจจะแตกต่างเนื้อหาจ,จะแตกต่างจากสิ่งที่เคยเชื่อกันมาว่าเนื้อหาการเรียนเนี่ยทำไมเด็กไม่เรียนคณิตศาสตร,ร์ทำไมไม่เรียนวิทยาศาสตร,ร์ครับก็ก็เหมือนกับก่อนหน้าหน้าสมัยก่อนที่จะมีคณิตศาสตร,ร์วิทยาศาสตร,ร์พวกนี้ว่าว่าเราก็เคยเรียนสิ่งอื่นเราก็เคยเชื่อในสิ่งอื่นมาก่อนแล้วเราก็เคยเคยมองว่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เป็นวิชาของของ ฝรั่งของตะวันตกเราไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกครับหรือสิบยี่สิบปีที่แล้วนี่เองอภาษาอังกฤษหลายโรงเรียนก็ไม่ให้ความสำคัญเพราะมองว่าเ,เด็กคือเดี๋ยวจบไปก็ทํางานอยู่ในตลาดจะไปจะไปใช้ภาษาอังกฤษทําไมไม่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษวันนี้ก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์ครับ รหรือจริงๆแล้วสิ่งที่มันเป็นกรอบกติกาสร้างขึ้นมามันเพื่อที่จะทําให้การจัดการคนจํานวนมากเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างนี้ไหมคะพระโตก็ผมไม่ฟันธงแล้วกันครับผมคิดว่ามันเราเราเชื่อพอเราเชื่อต,ตามกันมามันมีความหนืดของความเชื่อเนาะที่จะที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะส่วนหนึ่งก็คือผู้ใหญ่เองก็อาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารู้สึกว่าไม่คุ้นเคยตอนนี้แค่เด็กอ่านหนังสือจาก จากหน้าจอก็รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วครับทําไมไม่อา่านหนังสือเล่มละหอมกลิ่นกระดาษมากกว่านะหนูคือมันลูกก็งงนะครับกลิ่นกระดาษเหรออะไรอย่างเงี้ยครับไอ้กลิ่นกระดาษที่มันกลิ่นสารตะกั่วหรือเปล่าเงี <c oughs> ้ยจริงแล้วแต่ผู้ใหญ่บอกกลิ่นกระดาษหอมกว่ากลิ่นไอ้หมึกพิมพ์หอมกว่ามันพูดกันคนละภาษามาก <c oughs> ครับเด็กสมัยนี้เติบโตมากับมากับเทคโนโลยีเติบโตมากับการเลือกเปิดดูทีวีในช่องที่ตัวเองสนใจได้โดยไม่ต้องแบบนั่งเฝ้า ดูรายการที่จํากัดเหมือนเมื่อก่อนครับเลือกอ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจได้จากทั่วโลกครับก็อันเนี้ยอยากให้อยากให้ผู้ใหญ่มาทำความเข้าใจกับโลกของเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปทำไมาอย่างนี้อย่างการมีโฮมสกูลขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกการศึกษาอีกแบบหนึ่งไหมคะหรือว่าเป็นการศึกษานอกระบบไปเลย กฎหมายการศึกษาเราแบ่งการศึกษาเป็น3แบบนะครับคือในระบบนอกระบบและตามอัธยาศรราัยครับการจัดการศึก,กศรรษาแบบโฮมสกูลเนี่ยรัฐจัดทห้อยู่ในกลุ่มนอกระบบและตามอัธยาศ,รราศรราัยครับอันนั้นก็ก็โดยกฎหมายเนาะแต่คําว่าทางเลือกอันนี้ผม,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 ผมวาม่าเป็นคำที่ดีคือ จริงๆมันไม่ควรจะมีทางหลักทางเลือกอครับเราทุกคนควรจะเลือกการจัดการศึกษาได้คือเราทุกคนควรจะเลือกได้ค่ะอย่างทุกวันนี้ก็จะได้ยินคําว่าเด็กหลุดนอกระบบเยอะหนูก็เลยอยากจะถามตัวนี้ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกการศึกษาแล้วถ้าเด็กเลือกที่จะไปเรียนโฮมสกูลอันนี้ก็ก,ก,ก็ก็อยู่ในกลุ่มนั้นไหมคะหรือย,ยังไงพอ,อพอบอกว่าเด็ก <c oughs> เด็กหลุดนอกระบบจริงๆทุกคนก็จะมองแต่ตัวเลขที่สพทหรือตัวเลขที่รัฐเขาเขาถือไว้อยู่อะค่ะก็เราก็จะตกใจฮะจริงๆแล้วถ้าถ้า ดูยุคก่อนเนี่ยเราจะพบอะไรนะเจ้าสัวจบป .4 กันหลายคนนะครับแปลว่าจริงๆแล้วเจ้าสัวเหล่านั้นไม่ได้เลิกเรียนครับเขายังเรียนหนังสืออยู่อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่ากระบวนการเรียนไม่ได้อยู่ในในการควบคุมของรัฐถ้ารัฐห่วงว่าเด็กออกจากโรงเรียนมาแล้วเนี่ยจะไม่รับการศึกษาเนี่ยครับความจริงสิ่งที่รัฐควรจะทําซึ่งกฎหมายก็โดยพบรบเนี่ยก็กบอกเลยว่ารัฐควรจะทาก็คือมาส่งเสริมเด็กที่ออกมาจากจากโรงเรียนเนี่ยที่เขาก้าวเท้าออกจากโรงเรียนเนี่ยให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบใดๆมากกว่าที่จะจะตกใจว่าเด็กหลุดจากนอกระบบแล้วก็พยายามจะกวาดต้อนเด็กเหล่านี้เข้ากลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนค่ะซึ่งซึ่งมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นในปัจจุบันเท่าที่เห็นหรือก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นนะครับคือโรงเรียนยังเป็นยังเป็นประเด็นใหญ่ยังเป็นเหมือนกับเป็นความเชื่อใหญ่ๆในสังคมอยู่ถ้าถ้าถามผมมันก็ส่วนหนึ่งก็คือคงจะเรื่องของงบประมาณเพราะว่าสพทที่ถืองบมากที่สุดในประเทศละ ค่ะคือคือวันนี้เราบอกว่าเราบอกว่าเอ๊ะทําไมเด็กทกํางานได้เป็นก็อาชีวะเด็กอาชีวะเหลือนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ายามส่งเสริมเด็กอาชีวะกันเลยเราบอกว่าเด็กต้องต้องเข้าโรงเรียนเรียนมหกต้องเข้ามหาวิทยาลัยเราบอกเข้ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเดิมเนี่ยก็ถูกสร้างมาเพื่อเพื่อสร้างาสายวิชาการค่ะแล้วมหาวิทยาลัยถูกสั่งให้เฮ้ยทำไมเด็กมหาวิทยาลัยไม่ไม่ตอบโจทย์สังคมไม่ทำงานสังคมมหาวิทยาลัยก็งงอีกเพราะว่า เดิมมหาวิทยาลัยนี่เป็นเป็นที่สร้างเหมือนกับสร้างนักวิชาการมากกว่าที่จะบอกว่าต้องมาตอบโจทย์ตอบโจทย์ว่าวทำงานในสังคม,มซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของของสายอาชีวะคือคือโรงเรียนที่สอนให้เด็กทํางานแต่ปรากฏว่าสิบยี่สิบปีมานี้อาชีวะถูกถูก,ถกด้อยค่ามาโดยตลอดอตอนที่พยายามจะมาฟื้นฟูกันแต่เห็นไหมครับว่าพ่อแม่หลายบ้านก็จะเลิกก็จะคิดว่าเอ๊ะส่งลูกไปเรียนอาชีวะจะดีเหรอเดี๋ยวไปตีกันนู่นนี่นั่นคือการเป็นว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งไปแล้วต่อต่อตอาชีวะหรืออย่างกสนที่อีกเป็ กระแสหนึ่งของการเรียนเนี่ยว่าสามารถเรียนกศนได้ก็ยิ่งถูกด้อยค่าใหญ่เลยว่าว่ากศนคือที่ที่แบบคนเรียนหนังสือไม่ได้แล้วหาวิธีเรียนไม่ได้แล้วต้องมาเรียนกศนครับส่วนโฮมสกูลี่ยังดีว่าเห็นไหมพอเราใช้ชื่อโฮมสกูลเนี่ยกลายเป็นว่าซึ่งไอ้ใหม่ถึงการจัดการหลักษาโดยครอบครัว <c oughs> จดทะเบียนเนี่ยอันนี้ก็ก็อาจจะเพราะว่าเราทำผลงานกันไม่ดีเกินไปอีกเด็กพวกนี้ก็เกิดจะเก่งคือพอมาโฮมสกูลปุ๊บก็ต้องคาดหวังว่าเด็กได้ต้องเก่งเป็นพิเศษต้องสร้างผลงานได้เยอยะๆทันที่จะกินก็เป็นเด็กธรรมดาเหมือนก มีการเติบโตมีความสำเร็จมีความล้มเหลวเป็นเด็กปกติที่เองคือทุกข้างทางการศึกษาน่าจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเด็กมากกว่าจะบอกว่าไปไปกรอบว่าอะไรคืออะไรอย่างนั้นมากกว่าอาจจะมีหลายคนยังไม่รู้อันนี้อันนี้หนูก็ถามเผื่อด้วยค่ะว่าเอ๊ะแล้วโฮมสกูลที่เราทํากันอยู่นะคะมันมีงบประมาณสนับสนุนไหมคือบางทีพอพูดถึงโฮมสกูลเสร็จบทุกคนก็จะมองว่าอะ ฉันจะต้องมีเงินเพื่อที่จะจ้างครูมาสอนฉันจะต้องนู่นนี่นั่นมันก็จะมีภาพจําความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่พ่อโจโอ๋อมีครับมีรัฐให้เงินสนับสนุนก็ก็เหมือนกับลูกไปโรงเรียนนะครับคือถ้าเราไปโรงเรียนเนี่ยปกติรัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนรายหัวของนักเรียนเนี่ยไปที่โรงเรียน hmm. ครับซึ่งทาให้โรงเรียนใช้เงินตรงนั้นนะบริหารการศึกษาได้ก็ถ้าเราจัดการศึกษาเองครับอันนี้ก็รัฐก็จ่ายให้เราอะนะครับถึงแม้จะช้าบ้าง อะไรบางครับมีอยู่ครับก็ปีหนึ่งต่อคนเนี่ยตกประมาณสัก7จ0 0แปดพบาทจนถึงมันก็ไล่ขึ้นไปรายปีนะครับจนถึงหมื่นกว่าบาทประมาณต่อปีต่อคนครับและนี้ความจริงเราก็เรียกร้องส่วนอื่นๆอ,อยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นนมโรงเรียนซึ่งเอ๊ะเขาแจกนมโรงเรียนได้แต่ไม่เห็นแจกแจกนมให้บ้านหรือว่าพวกชุดเครื่องแบบ ซึ่งเป็นส่วนที่ของนอกเหนือจากเงินสับสนุนนะครับเขาแจกให้โรงเรียนได้เถ้าอย่างนั้นถ้าโฮมสกูลเรามีเครื่องแบบของเราเองเป็นจะยืดเก่งขาดสั้นเขาไม่เห็นมาแจกเราบ้างอะไรก็จะก็จะไม่มีส่วนนั้นเข้ามาใช้จะไม่มีส่วนนั้นครับแล้วก็เราก็เรียกร้องกันอยู่ครับงั้นการเลือกแบบนี้ที่นอกเหนือจากโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโฮมสคูลกศนอะไรเงี้ยค่ะพ่อโจถือว่าเป็นทางเลือกการศึกษาที่รองรับเด็กๆที่เขาแบบว่าสนใจที่จะเรียนเองอะไรอย่างนี้ได้ไหม ผมจะแก้คำว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับคือถ้าเป็นเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทีวีอยู่4ช่อง3579ไทยพีบีเมาทีหลังเลยก็เลือกไม่ได้มันก็ดูได้อยู่แค่นั้นปัจจุบันนี้เรามีถ้าเรียกว่าสื่อหลักอย่างโทรทัศน์เนี่ยครับมีสตรีมมิ่งมีหลายยี่ห้อมีการดูจากคอมพิวเตอร์ของตัวเองมีการดูใน y o u t u b e ครับคือคือทางเลือกของการใช้ชีวิตหรือของ ของการจัดการศึกษาเนี่ยมันหลากหลายเพิ่มขึ้นครับเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงการศึกษาได้จากเรียกว่าจากทั่วโลกรก็เห็นข้อมูลข้อมูลทั่วโลกในในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่ารัฐก็ควรจะควรจะ,ควรจะปรับตัวให้เท่าทันกับกระบวนการเหล่านี้ว่าผู้เรียนเนี่ยไม่จะเป็นต้องถูกฟิกด้วยช่องสามห้าเจ็ดเก้าเหมือนในอดีตแต่ว่าเขาสามารถเรียนรู้ผ่านผ่านเครื่องมือและกระบวนการที่หลากหลาย ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ที่วิชาสังคมที่มีเนื้อหาจํากัดอยู่แค่นี้ภาษาไทยวินาภาษาจำกัดอยู่แค่นี้นค,นครับภาษาไทยเขาสามารถเรียนภาษาไทยในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีเว็บบางเว็บให้เด็กเข้าไปเขียนนิยายเด็กเขียนนิยายเกเก่งมากเลยแต่สาบภาษาไทยก็ยังตกอยู่ดีทั้งที่เด็กคนนี้เขียนนิยายเก่งมากยอดวิวเป็นล้าน <c oughs> ครับแต่ว่าพอเราเข้าไปดูโอ้โหเด็กใช้ภาษาวิบัติมากเลยแต่ยอดวิวเป็นล้าน <c oughs> นั่นแปลว่าเขากำลังขับเคลื่อนภาษาไปส,ไปสู่ไปสู่มิติใหม่ <c oughs> ที่ประยุกต์สมัยของเขาเองในมุมของเราก็เรารู้สึกว่า ภาษาทำไมวิบัติอย่างนี้อย่างนี้นี่ไม่มีทางได้รางวัลแบบรางวัลเวทีใหญ่เลยเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าเวทีใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยครับอาจารย์อายุ60เขียนนิยายเวทีใหญ่ได้รางวัลเวทีใหญ่แต่ว่ามียอดคนอ่านก็เป็นคนอายุ60ด้วยกันเนาะแต่เด็กๆไม่ย่านครับแม้แต่นิยายในอดีตนิยายยังทูเด็ก,ดก,ดกๆไม่อ่านแต่ว่าดเด็กๆอ่านนิยายในรูปแบบของเขาเองครับแต่ว่าเห็นไหมครับแค่นี้ก็เห็นเห็นความความ ความเหลื่อมของจัาหว่างเจเน r เรชันแล้วก็เราเห็นโลกที่เปลี่ยนไปเราเห็นวิธีการของเด็กๆที่ที่เปลี่ยนไปจากจากยุคข,ของพวกเราเอาเขจริงผมบอกว่ายุคกรรศึกษาไปเลยครับแล้วก็ <c oughs> ต้องติดดูแลเองคือมันมันมีโมเดลนี้ในต่างประเทศครับที oh. ่แทนที่จะวรวบอำนาจไว้เนี่ยครับให้กรรศึกษาในรถขนาดลงเหลือเป็นขนาดเล็กๆครับมีหน้าที่กํากับดูแลแล้วก็ พร้อมกับเหมือนกับตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในจุดที่มีปัญหามากกว่าจากนั้นเนี่ยคือนำหน้าให้กับให้กับท้องถิ่นในเป็นผู้จัดการศึกษาครับเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเด็กของเขาเป็นยังไงมีความเหมาะสมแค่ไหนคําว่าท้องถิ่นเนี่ยก็ลงไปตั้งแต่จังหวัดอาเ,เ,เภอตําอาเภอตําบลหมู่บ้านใช่ไหมครับในหมู่บ้านก็จะก็จะเริ่มทำความรู้จักกันว่าบ้านไหนเป็นยังไงมีความเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือใช้กระบวนการอะไรถ้าท้าเด็กคนไหนดีเป็นพิเศษก็อาจจะหาทางส่งต่อ มันคือมีกระบวนการที่ที่ทาให้มนุษย์เนี่ยมีความกลับมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ทำความเข้าใจกันได้มากขึ้นในระดับชุมชนแต่การศึกษาที่มอบอํานาจให้กับให้กับองค์กรใหญ่ๆองค์กรเดียวแล้วก็แล้วก็ทุกคนมองไม่เห็นข้อมูลอะไรเลยทําอะไรก็ไม่ได้นอกจากให้ใครก็ไม่รู้ที่อยู่สมติสมอยู่ผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยอำนาจมาจากมาจากกระทรวงศึกษาที่อยู่กรุงเทพซึ่งเขาไม่รู้จักเด็กของเราเลยครับแล้วพอเขามาประเมินเด็กเราเขาก็จะบอกว่าทําไม เนี่ยอะไรนะ,ะเลียกวัวเลี้ยงควายจะไปทําอะไรได้เด็กเลี้ยกวัวเลียงควายของเราตอนนี้มาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่นะครับ oh. <c oughs> คือเขาไม่มีความเข้าใจในบริบทของของครอบครัวหรือของสังคมแล้วก็มาใช้เวลาประเมินช่วงสั้นๆจากเอกสารจากรูปหรือจากการพูดคุยกันซึ่งทําให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงขณะที่ถ้าเราสามารถคืนสิทธิฮะซึ่งเป็นสิทธิของของคนโดยชอบทาอยู่แล้วที่จะที่จะจัดการศึกษานะครับ็นเรื่องของการจัดการศึกษานะเรายังไม่มีสิทธิจัดการศึกษาให้ลูกเลยเนี่ย oh. มันมัน มันแปลว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยก็ถูกลิดรอนไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับถ้าถามผมก็คือก็คือยุบเถอะครับทาให้เหลือแต่หน่วยงานเล็กๆนะครับอย่าถือเงประมาณด้วยคนเดียวเลยแล้วก็แล้วก็กระจายให้ท้องถิ่นด้วยช่วยกันดูแลไปค่ะโอเคค่ะอันนี้เหมือนเราจะพูดติดตลกแต่จริงๆอย่างที่พ่อโจ้บอกมันมันมีโมเดลต่างประเทศ<ม>ที่ทำมโมเดลต่างปร<ช><ห>ะเทศทำยังมีครับที่ทำกับเึ้นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะอย่างพ่พอโจ้ช่วยแบบยกตัวอย่างเนี่ยครว่าอย่างประเทศอะไรอย่าง่างในในอังกฤษนี่ก็มีการมีการกระจายอํานาจทาง ของการจัดการศึกษาครับให้กับให้กับท้องถิ่นไปหรืออย่างในฟินแลนด์นี่ก็เห็นภาพชัดฟินแลนด์มีการศึกษาที่ที่เข้มแข็งมากแต่ว่าเขาเขา trust ในแต่ละพื้นที่ให้จัดการศึกษาเองฟินแลนด์แทบจะไม่มี homeschool ได้ซ้ำไปผมก็จะว่าไม่มีกฎหมาย homeschool แต่ว่าแต่ว่าในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดการศึกษารูปแบบของตัวเองได้ พ่อโจอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของโฮมสกูลเองหรือว่ามุมมองของพรบาการศึกษาเองไหมคะจริงๆผมไม่อยากจะแบ่งแยกเลยว่าว่าเป็นโฮมสกูลหรือว่าการเรียนในในโรงเรียนครับคือผมผมมองอทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่ครอบครัวแล้วก็รวมถึงตัวเด็กเองครับที่ควรจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินใจชีวิตของตัวเองว่าจะเรียนหรือว่าจะจัดการศึกษาในรูปแบบไหน ถ้าครอบครัวรวมถึงลูกสบายใจที่จะเข้าโรงเรียนก็เข้าโรงเรียนถ้าไม่สบายใจที่จะเข้าโรงเรียนครับหรือมองเห็นว่าบางวิชาเนี่ยขัดต่อพัฒนาการขัดต่อความเชื่อก็ถ้าเป็นผมก็บอกว่าผมก็บอกลูกว่าทิ้งเลยลูกวิชานี้ไม่ต้องเรียนมันครับหรือว่าถ้าเข้าโรงเรียนไปก็อาจจะบางครอบครัวอาจจะไม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกเองได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการเข้าโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะมองว่าโรงเรียนเป็น เป็นที่พักของเด็กในยามกลางวันได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยอพอกลับบ้านมาพ่อแม่อาจจะเลือกในการในการคุยกับลูกว่าอาจจะจัดการศึกษากันเองยังไงได้ในอาจ,จในช่วงช่วงค่ำซึ่งหลายๆว่าบ้านทำเนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไปให้เครดิตโรงเรียนมากจนกระทั่งว่าเกรดก็ต้องทํากลับบ้านมาเรียนพิเศษก็ต้องเรียนกีฬาก็ต้องได้ดนตรีก็ต้องได้ซึ่งบางที พ่อแม่หรือครอบครัวหรือแม้แต่เด็กเองอ่ะให้ความสาคัญกับกีฬาดนตรีหลังเลิกเรียนมากกว่าเพียงแต่ว่าการอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับก็ถูกสังคมเหมือนกับว่าผลักให้เด็กต้องใช้เวลากับกับการทําเกรดกับการทําคะแนนกับการท่งหนังสือด้วยเราพูดถึงกันบ้านแล้วกันค,ครับว่าเด็กเรียน,นโรงเรียนปุ๊บกลับมาถึงเนี่ยาบางคนใช้เวลาทาการบ้านแป๊บเดียวก็เสร็จชั่วโมงเดียวก็เสร็จบางคนสองชั่วโมงบางคนสามชั่วโมงบางคนต้องให้พ่อแม่มาช่วยทํา จะเห็นว่าเวลาการใช้เวลาตรงนี้ไม่เท่ากันซึ่งทําให้เวลาของเด็กที่เขาจะจะจัดการศึกษาด้วยตัวเองหรือจะทําในสิ่งที่ตัวเองสนใจเนี่ยลดน้อยลงไปครับเด็กบางคนอาจจะใช้เวลากับการกลับบ้านมาเล่นกีตาร์แต่ว่าถ้าการบ้านไม่เสร็จก็จะถูกครูมองว่าเด็กคนนี้ขาดวินยัยทั้ที่สิ่งที่เขามีคือเขากำลังมีวินัยในการฝึกกีตาร์ทุกวันของเขาเวลาสองชั่วโมงแต่การบ้านนะํะมากินเวลาของเขาแม้แต่เวลานอนตอนที่เราจะเห็นว่าเด็กหลายๆคนก็บอกว่า ต้องทากันบ้านถึงสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วตื่นตอนเช้าตีห้าหกโมงต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแล้วคําว่าเด็กต้องนอนวันละแปดชั่วโมงหายไปไหนครับเซลล์ดิสปรินก็หายไปเราไม่ได้สอนเด็กแค่มีเซลล์ดิสปรินเลยเรากําลังสอนเด็กให้ให้ต้องฟังคําสั่งจากผู้มีอำนาจหรืออำนานอกเท่านั้นคือคือถ้ามองภาพรวมจริงใหญ่ๆมันก็เหมือนกับกับ,ก,บกับที่เรากําลังบอกว่าโอ้มันมันจะมีอํานาจรวมอยู่จุดหนึ่งแล้วก็กระจายลงไปใช่ครับ เรารเราควรจะคือนอำนาจให้ตั้งแต่เด็กเลยครับว่าเด็กเนี่ยมีม,มีสิทธิที่จะเลือกโดยผู้ใหญ่ตะก,กี้ผมใช้คำว่าช่วยกํากับใช่ไหมครับว่าการะงศึกษามีหน้าที่ช่วยกากับพ่อแม่ก็ช่วยกากับว่าสิ่งที่ลูกเลือกเนี่ยบางทีมันมันอาจจะไม่เหมาะสมในเวลานี้ฮะซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีกว่าผู้ใหญ่จะจะเข้าใจเด็กๆเ,เนี่ยมันใช้เวลาครับเราอยากให้อยากให้ก็เข้าใจว่าเราไม่ได้รองให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แต่ว่าว่าพยายามทำความเข้าใจกับกับเด็กแล้วก็รับฟังเขาหน่อยโดยเฉพาะกับ กับโลกที่มันเปลี่ยนไปในในสายตาของเด็กๆครับถ้าเราเราเชื่อว่าเด็กๆเติบโตเองได้เด็กๆมีเสรีภาพที่จะที่จะจัดการสึกอายด้วยตัวเองได้ที่จะอะไรนะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีทางเลือกที่เหมาะสมแล้วไม่ทําให้สังคมวุ่นวายได้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างนั้นแต่เราไปเชื่อว่าถ้ามาเรียนไม่เหมือนกันมันจะวุ่นวายถ้ามันไม่มีสังคมที่เหมือนที่ตัดเกรียนเดี๋ยวเด็กมันจะไม่มีวินยัยถ้ามันคือเป็นความเชื่อของผู้ใหญ่รุ่นก่อนทั้งนั้นเลยครับโดยที่เราไม่ไม่เชื่อว่า การคืนอำนาจให้กับสังคมเนี่ยจะทําให้สังคมเติบโตและแข็มแข็่งต่อไปได้เราอาจจะยังขาดความเชื่อตรงนั้นครับโอเคค่ะพ่อโจวนี้เรา <laughs> คุยกันนข้างที่จะยาวนานมากยังไงก็ขอบคุณพ่อโจมากก็คือเอาจริงๆริงก็ได้หลายหลายมุมมองมันอาจจะไม่ได้พูดแค่เรื่องของโฮมสกูลอย่างเดียวแหละแต่มันก็แตะไปถึงเรื่องของพรบการศึกษาหรือนโยบายต่างๆที่จะมาสนับสนุนสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆครับอะไรเงี้ยครับพ่อโจค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพ่อโจมากนะคะที่มาคุยกัน ยังยังคุยกันต่อได้อีกหรืออาจจะ<ด>มีคร,ครั้งต่อๆไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดียวจะจะลองดูนะคะพ่อโจ้ยินดีมากเลยครับโอเคคขยังไปที่คุพ่อโจอมากเลยนะคะครับขอบคุณมากครับ,รบดีครับ you are listening to the active podcast